ได้ทำวัดสวดมนต์ไปแล้วทุกครั้งเราได้มีการปฏิบัติอบรมจิตภาวนาในวันนี้เราทั้งหลายก็ได้ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติดังกล่าวมานี้เราทั้งหลายที่ได้มีโอกาสเข้ามาปฏิบัติฝึกหัดอบรมทุกวันทุกวันนี้เราควรทำความพอใจทำความยินดีที่เราทั้งหลายได้มีโอกาสมาปฏิบัติถ้าเราระลึกถึงให้ซึ้งไปแล้วการปฏิบัติไม่ใช่เป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายง่ายเพราะอุปสรรคเป็นเครื่องขัดข้องนั้นมีเป็นจำนวนมากคนส่วนใหญ่จึงไม่สามารถที่จะหาโอกาสเข้ามาปฏิบัติฝึกหัดอบรมทั้งที่ศรัทธาของเขามีอยู่เพราะมีอุปสรรคหลายอย่างดังกล่าวแล้วการปฏิบัติจิตภาวนานั้นเราควรยึดหลักอันสิ่งที่สำคัญที่เราทั้งหลายควรศึกษานำมาใช้ทุกครั้งที่เราปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการเตรียมตัวคือเตรียมกายและเตรียมใจของเราดังที่เราทั้งหลายได้เตรียมและปฏิบัติขึ้นนั่งหาสถานหรือที่นั่งให้เหมาะสมนี่ส่วนหนึ่งเวลาคือเวลาอันเหมาะสมพอที่จะเรามีโอกาสทำความสงบในจิตในใจได้นี่ส่วนหนึ่งส่วนกายส่วนจิตใจนั้นเราพยายามมีสติสร้างสติขึ้นมาระลึกตัวของเราเองหรือระลึกธรรมส่วนใดส่วนหนึ่งที่เราจะต้องปฏิบัติคือทำคำบริกรรมเพื่อจะได้สติทำงานอยู่ในธรรมนั้นนี่ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งคือความรู้ตัวท่านเรียกว่าสัมปชัญญะคือกำหนดรู้ตัวไม่ใช่ว่าเราระลึกลอยลอยอยากจะระลึกเรื่องอะไรก็ระลึกไปโดยไม่มีขอบเขตการระลึกที่จะเข้าในภาวนานั้นต้องระลึกเข้ามาให้เกิดความรู้ตัวเรียกว่าสัมปชาโนคือความรู้ตัวสติมาคือความระลึกเอกการหนึ่งคือความสอดส่องธรรมเมื่อเรามีความรู้ตัวมีสติระลึกสอดส่องธรรมเราจะระลึกธรรมในส่วนไหนเป็นธรรมบริกรรมเป็นต้นว่าระลึกกายในกายมีลมหายใจเข้าออกเป็นต้นเราก็สอดส่องเข้ามากำหนดรู้ตัวคือลมแล้วก็สอดส่องดูที่ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกเมื่อลมหายใจเข้ายาวก็ให้รู้ลมหายใจออกยาวก็ให้รู้ลมหายใจเข้าสั้นก็ให้รู้ลมหายใจออกสั้นก็ให้รู้เราทำความรู้โดยอาการที่ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกแต่สำหรับความรู้นั้นไม่ต้องเข้าไม่ต้องออกไปตามลมเพียงเรารู้ว่าเวลาเข้าก็รู้ว่าเข้าเวลาออกรู้ว่าออกเพียงแต่ทำความรู้ในกองลมที่มันเข้ามันออกนั้นอย่าให้เผลอเราพยายามทำความรู้ทำความพอใจ
ทำความเลื่อมใสในการที่เรากำหนดว่าเราจะได้รู้ธรรมก็คือรู้ลมหายใจเข้าออกเราจะได้เห็นธรรมก็คือเห็นลมหายใจเข้าออกเราจะได้เห็นความสงบก็จิตของเรารวมแน่แน่อยู่ในธรรมอันเป็นลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าออกนี่ท่านเรียกปกายสังขารเมื่อเรารู้ลมหายใจก็เท่ากับเรารู้จักกายคือสังขารที่ให้กายนี้อยู่ได้เมื่อจิตใจของเราสงบปล่อยวางขาดจากอารมณ์ภายนอกแล้วเข้าสู่ความสงบณภายในได้อาศัยความวิเวกจากความสงบอันนั้นจิตใจของเราย่อมผ่องแผ้วย่อมปรากฏเห็นชัดในความสงบและความสุขณภายในของเราเองสิ่งใดที่อาศัยเกี่ยวเนื่องโดยลมหายใจเข้าออกเป็นต้นว่าร่างกายที่มีอยู่อาศัยลมหายใจเข้าออกนี้ก็ย่อมปรากฏขึ้นมาในส่วนใดส่วนหนึ่งของกายนั้นเราก็จะได้สอดส่องรู้ธรรมอันเป็นไปในกายบางทีเห็นธรรมส่วนที่ความชำรุดสุดโทรมข้ามคลาเห็นผุพังเปื่อยลงไปบางทีเห็นทางความเป็นจริงที่ว่าไม่ดังเมื่อปราศจากลมหายใจเข้าออกแล้วร่างกายนี้ก็ตั้งอยู่ไม่ได้มีความเปื่อยพังสิ่งไหนที่เป็นธาตุอ่อนเป็นของอ่อนก็ผุพังไปก่อนไปตามระดับสิ่งไหนที่เป็นธาตุแข็งก็ยังปรากฏอยู่สิ่งไหนที่เป็นธาตุติดกันก็เห็นปรากฏแน่นหนาจับติดกันอยู่ส่วนไหนที่ไม่ติดกันก็หลุดออกจากกันเช่นกระดูกก็หลุดออกจากกันเป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่ตามโครงสร้างของร่างกายในส่วนต่างๆการเห็นชัดซึ่งกายในกายตามความเป็นจริงอย่างนี้ยิ่งจิตของเราสงบเท่าไหร่ยิ่งเห็นชัดยิ่งเห็นชัดเท่าไหร่ก็ยิ่งให้เกิดความสงบความสุขที่เห็นสิ่งที่ทุกข์ก็ย่อมเกิดขึ้นในจิตใจสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่มั่นคงปรากฏชัดในโลกเท่าใดความรู้อันเกิดขึ้นจากความเห็นยิ่งมั่นคงยิ่งเชื่อมั่นไม่กลับกรอกหลอกลวงตัวเองสำคัญผิดทำให้จิตมีความเห็นชอบเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นองค์มรรคปฏิปทาเราก็จะได้ทราบชัดว่านี่ปฏิปทาคือมรรคข้อปฏิบัติเมื่อความเห็นชัดอันมรรคที่เราเจริญทำให้สมบูรณ์ปริบูรณ์แล้วความสงบปรากฏขึ้นมาความทุกข์ดับไปตามกำลังความเห็นของเราที่มรรคบังเกิดขึ้นแล้วก็ตัดกระแสอารมณ์อันตัวสมุทัยได้มากน้อยแค่ไหนเพียงไรก็ย่อมปรากฏชัดกว่านี้นิโรธคือความดับทุกข์ส่วนทุกข์ที่เคยเกิดจากสมุทัยที่เราทั้งหลายได้ทรมานมายาวนานก็ย่อมเห็นชัดถ้าเรากลับทบทวนเอามาเปรียบเทียบกับมรรคกับนิโรธคือความดับแล้วเราจะรู้สึกว่าความทุกข์ที่เราทั้งหลายได้รับมาแต่อดีตที่เราเมื่อยังไม่รู้ยังบำเพ็ญมรรคยังไม่ได้ปฏิบัติทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์สิ้นการยาวนานแค่ไหนเราก็ทราบชัดในทุกข์นั้นที่เราทั้งหลายได้ประสบด้วยตนเองได้เห็นมาแล้วด้วยตนเองอย่างแจ้งประจักษ์
นี่การปฏิบัติท่านเป็นปฏิปทาทางออกจากทุกข์ให้ได้เข้าถึงซึ่งความสุขที่เราทั้งหลายมีความพยายามด้วยจิตศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสและความพอใจที่ได้ตั้งใจปฏิบัติอยู่นี้พึ่งสำเนียกและศึกษาปฏิบัติตามทางที่ได้แสดงมาแล้วด้วยความพอใจไม่เป็นสิ่งที่เหลือวิสัยที่เราทั้งหลายจะรู้ไม่ได้เพราะความรู้ก็มีอยู่ธรรมที่จะให้เรารู้ก็ยังมีพร้อมอยู่ในตัวของเราอยู่ตลอดเวลาเราทั้งหลายจะพยายามศึกษาให้รู้ให้เข้าใจตามความเป็นจริงให้เราสามารถอ่านออกเห็นได้ชัดแจ้งประจักษ์ในจิตใจของเราสิ่งเหล่านั้นก็จะย่อมปรากฏแก่ผู้ปฏิบัติคือผู้มีความเพียรอันถูกต้องผู้มีสติอันพยายามระลึกอันถูกต้องผู้มีจิตอันแน่วแน่เพื่อจะให้ถึงในธรรมที่เรายังไม่ถึงเพื่อจะได้เห็นในธรรมที่เราได้ถึงแล้วเพื่อจะได้สัมผัสในธรรมที่เราได้เห็นแล้วเราก็จะได้สิ้นสงสัยแต่ว่านี่คืออะไรเป็นอย่างไรทุกข์คืออะไรมาจากไหนสมุทัยคืออะไรเหตุปัจจัยเกิดทุกข์ได้อย่างไรนิโรธความดับทุกข์คืออย่างไรมันดับอย่างไรเพราะสิ่งเหล่านั้นปรากฏเกิดขึ้นในจิตใจของเราแล้วเราก็จะสิ้นสงสัยในเรื่องความเกิดในเรื่องความดับในเรื่องการปฏิบัติเพื่อความดับเพราะสิ่งเหล่านี้มันปรากฏขึ้นในตัวของเราเองเราจะไม่รู้ได้อย่างไรเมื่อมันเป็นขึ้นในตัวของเราแล้วเราจะต้องไปถามใครที่ไหนอีกเพราะธรรมชาติจิตมันรู้อยู่แล้วตั้งแต่ไหนแต่ใดมาขอให้เราทั้งหลายฝึกหัดอบรมธรรมชาติรู้นี้ให้ควรแก่การงานให้ควรแก่การปฏิบัติให้ควรแก่ความรู้ให้ควรแก่ความสามารถจิตเหล่านั้นก็จะมีกำลังความรู้ความสามารถที่จะแสดงให้เราได้รู้ได้เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงเมื่อสิ่งเหล่านี้มีอยู่อย่างนี้ถ้าเราเพียรพยายามไม่ลดละเราพยายามทำเป็นหนึ่งนิดแต่ความตั้งใจอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่ไหนจะต้องมีสักความสำเร็จจะต้องได้บรรลุถึงจุดหมายปลายทางที่เราทั้งหลายตั้งใจไว้ไม่เป็นสิ่งที่เหลือวิสัยที่เราทั้งหลายจะรู้ไม่ได้ขอให้เราท่านทั้งหลายจงเพียรพยายามเราอบรมจิตใจของเราทำความเห็นให้ถูกต้องเรียกว่าทิฏฐุชุกรรมให้เชื่อในการปฏิบัติให้เชื่อในการพยายามของเราว่าเราเพียรพยายามได้เราทำให้ถูกได้เมื่อทางผิดเรายังทำได้ทำไมเราทำทางถูกไม่ได้เมื่อทางไม่ดีเขาทำได้ทั้งเราก็เคยทำได้แต่ทางดีทำไมเราทำไม่ได้เมื่อเขารู้ได้เราก็ต้องรู้ได้เมื่อจิตนี้ไม่สงบเราก็จะทำให้สงบไม่ได้หรือเมื่อความไม่สงบยังเกิดขึ้นได้แล้วทำไมความสงบจะเกิดขึ้นไม่ได้เมื่อความทุกข์มันสร้างขึ้นมาได้แล้วเราจะสร้างความสุขให้เกิดขึ้นในตัวของเราจะไม่ได้เชียวหรือสิ่งเหล่านี้เมื่อมีผู้อื่นเขาสร้างได้แล้วทำไมเราจึงจะสร้างไม่ได้ทำไมเราจึงจะทำไม่ได้ทำไมเราจึงจะรู้ไม่ได้ในข้อนี้เราต้องทำความสำคัญทำความเข้าใจในตัวของเราว่ากับของคนอื่นกับท่านผู้รู้ทั้งหลายท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายไม่มีอะไรแตกต่างกันเท่าไหร่ในส่วนธรรมแต่ในส่วนโลกนั้น
อาจจะมองเห็นแตกต่างกันไปบ้างแต่ในส่วนธรรมนี่มีสามัญลักษณะเท่าเทียมกันเสมอกันไม่มีอะไรแตกต่างถ้าพูดถึงเกิดมาแล้วก็มีความแก่เท่าเทียมกันมีความเจ็บเท่าเทียมกันมีความตายเหมือนกันหมดเกิดมาแล้วก็มีขันธ์ 5เท่าเทียมกันหมดเขามีตาอย่างไรเราก็มีตาอย่างนั้นเขามีหูอย่างไรเราก็มีหูอย่างนั้นเขามีจมูกอย่างไรรู้สึกในตาในหูในจมูกอย่างไรเราก็มีความรู้สึกมีความเห็นความเข้าใจไม่มีอะไรแตกต่างกันแม้ในคนตั้งแต่อดีตก่อนพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็ตามหรือพระพุทธเจ้าในสมัยที่พระพุทธเจ้ากำลังรู้กำลังสอนอยู่ก็ตามและในอนาคตต่อมาจนถึงปัจจุบันนักการในบัดนี้ก็ตามในส่วนที่เสมอกันก็ยังเสมอกันเสมอต้นเสมอปลายไม่มีอะไรแตกต่างไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเกิดมาเป็นคนก็มีอยู่อย่างนั้นเมื่อสมัยนั้นมีการปฏิบัติให้ถึงซึ่งความบริสุทธิ์ให้ถึงซึ่งความพ้นจากทุกข์ทั้งชายทั้งหญิงไม่ได้เลือกเพศเลือกวัยในสมัยปัจจุบันทำไมจึงต้องเลือกทำไมจึงต้องสำคัญผิดเราจะไม่สำคัญออกไปนอกจากการประพฤติปฏิบัติเหมือนกับสมัยก่อนแล้วนำมาใช้ปฏิบัติให้เกิดแก่ตัวของเราเองจะไม่ได้หรือในข้อนี้เราจะควรสอดส่องดูการกระทำของเราการปฏิบัติของเราแล้วเทียบเคียงจากภายนอกเข้ามาภายในอดีตอนาคตจนถึงปัจจุบันเพื่อสร้างกำลังในการที่ประพฤติปฏิบัติของเราให้ก้าวหน้าให้มีกำลังขยับขยายไปทุกก้าวทุกก้าวไปตามลำดับตามอย่างพอเห็นสิ่งที่เรายังไม่เห็นก็มีขึ้นตามลำดับอยากให้ถึงธรรมที่ยังไม่ถึงมีขึ้นตามลำดับแล้วจะต้องอาศัยความรู้ความเห็นเล็กน้อยความสุขที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติเมื่อเรารวบรวมแล้วค่อยเห็นแจ้งไปจากเห็นโคแจ้งไปจากเท่าไหร่เราก็สามารถละสิ่งที่ควรละเราก็สามารถเจริญสิ่งที่ควรเจริญควรปฏิบัติตามสติปัญญาที่เรารู้เราเห็นให้เหมาะสมให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่เป็นสิ่งที่เหลือวิสัยเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วกำหนดจดจำให้ดีแล้วนำมาใช้ประพฤติปฏิบัติทุกการอบรมด้วยอาศัยความไม่ประมาทคงจะได้รับความสุขความเจริญดังบรรยายมาหยุดติเพียงเท่านี้หลังจากนี้ให้เราทั้งหลายปฏิบัติสมาธิตามที่ได้บรรยายมาให้เกิดความรู้ความเข้าใจอันถูกต้องได้รับผลคือความสงบสมควรแก่เวลาแล้วจึงค่อยออกพร้อมกัน